بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهวันนี้เราก็มาเรียนมาศึกษามาหาความรู้และก็ไอ้บรรวมทั้งฮิกมะจากเรื่องราวของซัยยิดินาซะกะรียาอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามซึ่งเรื่องราวของท่านนบีซะกะรียาเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนก่อนนู้นนะครับแล้วก็เป็นตอนที่1เป็นซัยยิดินาซะกะรียาตอนที่1แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะซึ่งอินชาอัลลอฮุตะอาลาเราก็หวังว่าจะได้ จบเรียนรู้ครบถ้วนในระดับที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่ออีหม่านของเราต่อตักวาของเราแล้วก็ต่อการที่เราจะได้รับภาคผลบุญอินชาอัลลอฮุตะอาลาครับแล้วก็เรื่องราวของซัยยิดินาซะกะรียาเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วงเวลาของการเป็นนบูวัตหรือการเป็นนบีของท่านเนี้ย คือของท่านนบีซะกะรียาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยในแผ่นดินปาเลสไตน์และในหมู่วงวานอิสราเอลเนี่ย มีนบีพร้อมกันที่เดินเหินอยู่ในบ้านเมืองในท้องตลาดในชุมชนพร้อมๆกันอย่างน้อย3ท่านด้วยกันดังนั้นถ้าเราจินตนาการว่าแผ่นดินใดเนี่ยมีนบีมาเดินอยู่เทศนาแน่นอนเราก็จะเห็นเรื่องราวจากอัลกุรอานว่าผู้คนส่วนใหญ่นั่นนะ วักษรุฮุมลายุมินูนคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีอีหม่านศรัทธาแต่ในเรื่องของบารอกัตในเรื่องของว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงโปรดปรานให้มีผู้มาเทศนาไปสู่ฮิดายัตเนี่ยก็เรียกว่าเวลานั้นมีถึง3ท่านด้วยกันคนที่1เธอที่มีอาวุโสที่สุดก็คือซัยยิดินานบีซะกะรียานี่เองว่าอิบนุฮูซัยยิดินายะฮยาอิบนีซะกะรียาอะลัยฮิมาอัสสลามและลูกชายของท่านก็คือซัยยิดินายะฮยาประเด็นเนื้อผู้เป็นพ่อคือซะกะรียาและผู้เป็นบุตรชายก็คือยะฮยาขณะเดียวกันหลานของท่านและก็เป็นผู้พี่ผู้น้องของนบีซะกะรียะนบียะฮยาก็คือซัยยิดินานบีอีซาอะลัยฮิสสลามและเรื่องราวของทั้ง3ท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งซัยยิดินาอีซาอะลัยฮิสสลามมีความสำคัญมากเห็นไหมทุกวันนี้คนในโลกนี้มากกว่า 2,000 ล้านศรัทธาในซัยยิดินานบีอีซาอะลัยฮิสสลามว่าเขาเป็นมาซีฮีหรือว่าศรัทธาในพระเมสสิอาพระผู้ไทยในอิสลามนบีเซนานบีอีซาก็เป็นอัลมาซีฮอิบนุมารยัมก็เป็นพระมาซีอาเช่นเดียวกัน แต่ว่าแน่นอนโดยความเชื่อเขาคนก็สามารถจะเชื่ออะไรก็ได้ถูกไหมจะผิดหรือจะถูกอีกเรื่องนึงแต่คนสามารถจะเชื่ออะไรก็ได้เหมือนกับที่เราอยู่ในเมืองไทยคนทำชิริกก็เชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็คนจะเชื่ออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับฮิดายัตแล้วก็ปัญญาขณะเดียวกันยังไม่นับว่าคนอีกพันกลุ่มมุสลิมกลมๆ 1,500 ล้าน 1,700 ล้านก็ศรัทธาในซัยยิดินานบีอีซาอะลัยฮิสสลามในอัลมาซีฮ์นี้เพราะฉะนั้นท่านนบีอีซาคนเดียวเนี่ยมีคนทั้งรักและนับถือท่านเนี่ยโอ้โห 3,000 กว่าล้านนอกจากนั้นแล้วคนที่ไม่นับถือเป็นคอมมิวนิสต์นะเป็นอาเทอิสต์ตอนนี้เรียกว่าอาเทอิสต์คนไม่มีศาสนาเยอะมากนะคนไม่มีศาสนาแล้วก็คนที่เป็นศาสนาอื่นๆนะก็เยอะศาสนาอื่นๆก็เยอะก็ไม่ได้ศรัทธาในนบูวัตการเป็นนบีของท่านนบีอีซาหรือแม้กระทั่งอย่างที่ชาวคริสต์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของอัลเลาะห์ตะอาลาในตามความเชื่อของเขาแม้จะไม่เชื่อแต่คนทั่วโลกเนี่ยผมว่า 90% น่ะรู้จักชื่อท่านเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นนบีที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งเป็นที่รู้จักรับรู้อย่างยิ่งไม่ว่าจะรู้จักถูกหรือรู้จักผิดก็แล้วแต่เ
พราะฉะนั้นในช่วงเวลาของไซดินานบีซักกะรียาที่เรากำลังเรียนอยู่นี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของดุนยานี้ในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เพราะในช่วงเวลานั้นในศตวรรษนั้นในปียังไม่มีคริสตศักราชนบีอีสายังไม่เกิดต้องรออีกสักพักนึงในช่วงเวลานั้นก็ช่วงเวลาไล่เรียงกันนะก่อนหน้า10ปี20ปีแล้วก็หลังจากนั้น10ปี20ปีในช่วงเวลานั้นน่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งอันเป็นช่วงเวลาที่คนในโลกที่จะตามมาในวันข้างหลังนับเป็น 4-5 พันล้านคนเนี่ยรู้จักเรื่องราวในเวลานั้นเป็นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการตัฟซีรกุรอานก็ดีแล้วก็การเรียนกีซอซุนนบียีนหรือกีซอซุนอัมบียาก็ดีเนี่ยการเรียนรู้เรื่องราวของประวัตินบีทั้งหลายก็ดีเนี่ยและการตัฟซีรอันกุรอานที่เกี่ยวกับนบีทั้งหลายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในโลกมุสลิมโลกจะเยอะไปในสังคมมุสลิมเราก็คือการขาดมุมมองที่กระจ่างชัดเกี่ยวกับวันเวลาที่นบีต่างๆเดินเหินและมีชีวิตอยู่เราจะพบว่าท่านเหล่านั้นสามารถจะบอกนบีคนนี้สอนอะไรคนนี้มีอะไรมีมุอิซาดอะไรแต่ก็จะขาดประเด็นที่ว่าจะปฏิปต่อว่าแล้วคนนี้ไปเชื่อมโยงกับคนนั้นยังไง ถูกไหมคนนี้กับคนนู้นเชื่อมโยงกันอย่างไรท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปเชื่อมโยงกับนบีลูตอะลัยฮิสสลามยังไงนบีลูตอะลัยฮิสสลามไปเชื่อมโยงกับนบี นบีดาวูดยังไงแล้วก็นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเชื่อมโยงกับนบีดาวูดยังไงเชื่อมโยงกับนบีสุไลมานยังไงนบีสุไลมานมาเชื่อมโยงแม้ทั้งนบีดาวูดและนบีสุไลมานมาเชื่อมโยงกับนบีซักกะรียาและนบีอีซายังไงนี่ก็จะปฏิปต่อใครมาก่อนใครมาหลังนี่เป็นต้น แม้กระทั่งเอาตอนุนอัมบียาอิลัยอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามแผ่นดินที่เป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของนบีทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ยังไม่สามารถที่จะมองชัดเจนว่าถ้างั้นนบีนูห์ควรจะอยู่ตรงไหนในโลกเห็นไหมแน่นอนบางคนก็บอกว่ากุรอานไม่ได้บอกมันเราไม่มีความรู้หรอกไม่ใช่นะอัลกุรอานไม่ได้บอกเรื่องราวของรายละเอียดของชีวิตสัตว์ตั้งเยอะแยะแต่คนก็สามารถที่จะตรวจสอบได้สมัยก่อนไม่รู้ว่ากบหายใจทางไหนกบหายใจทางจมูกหรือหายใจทางไหนหายใจทางผิวหนังเห็นไหมอัลกุรอานไม่ได้บอกอ่ะแต่คนสามารถรู้และที่รู้ไม่ใช่เป็นการคาดเดาๆมันต้องมีบันไดในการปฏิบัติต่อองค์ความรู้เหล่านั้นโดยเห็นนี้เองบันไดเหล่านั้นน่ะแม้ทั้งเรื่องราวของนบีทั้งหลายเนี่ยในอัลกุรอานไม่ได้บอกแต่เมื่อบันไดเหล่านี้มันนำเอามาเทียบดูมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามากูลก็คือเข้ากับปัญญาได้สอดคล้องกับเหตุและผลสอดคล้องกับความเป็นไปได้แม้ว่ามันจะไม่ได้มีการบอกเป๊ะๆไม่มีใครรู้เลยเป๊ะๆหรอกครับแม้กระทั่งเรื่องในประเทศไทยเนี่ยถูกไหมยังไม่สามารถรู้อะไรเป๊ะๆได้เลยมีเรื่องบางอย่างที่เราก็เกิดและหายใจอยู่ตอนนี้เรายังไม่รู้ที่ไปที่มาเลยถูกไหม มีเรื่องราวตั้งเยอะตั้งแยะที่ในตอนเนี้ยแม้กระทั่งเนี่ยปัญหาของฟิตนะของอาเคร์ซามานฟิตนะความสับสนโอลมานของยุคสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มาในไลน์เนี่ยมีข่าวด่วนมากพออ่านๆไปอัลลอฮ์4ปีที่แล้วก็ยังด่วนมากมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้หญิงบอกเด็กคนนี้พูดมาลายูด้วยแล้วก็หลงอยู่ที่สถานีรถบัสรถบขสช่วยกันด่วนหน่อยเอาคนอ่านก็โอ้โหโทรตามกันใครอยู่ตรงนั้นๆๆไปทำมาอ๋ออาทิตย์หน้าจะนิก้าแล้วผ่านไปหลายปีตอนนู้น13มาตอนนี้นู่นผ่านมาตั้งกี่ปีเขาจะนิก้าอยู่แล้วเป็นอย่างนี้เป็นโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นถึงอะฮ์มิยะตุนูบูวะติไซยินาซักกะรียาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามวะอุซูริฮิวะอัศริฮิวะอัยยามิถึงความสำคัญของนบีซักกะรียาและช่วงยุคสมัยของท่านและวันเวลาของท่านก็ทบทวนนิดนึงนะไปอย่างเร็วๆทบทวนว่าไซยิดนานบีซักกะรียาเนี่ยก็สืบเชื้อสายจากไซยิดนานบียาคูบอะลัยฮิสสลามเราเรียนกันหมดแล้วนะนบียาคูบเป็นลูกของนบีอิสฮากอะลัยฮิสสลาม
นบีอิสฮากเป็นลูกคนที่2ลูกคนรองของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลูกคนหัวปีของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไซยิดินานบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลเป็นลูกหัวปีแต่ลูกหัวปีเกิดจากเมียคนที่2ภรรยาคนที่2เห็นมั้ยภรรยาคนที่2ให้กำเนิดลูกหัวปีภรรยาคนแรกนางซาร่าซาร่านางซาร่าให้กำเนิดลูกคนที่2โอเคแล้วก็แถมนิดนึงว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเราได้เรียนมาแล้วว่าท่านมีความสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงกับเป็นอบุลอัมบียาบิดาแห่งนบีทั้งปวงอันนี้ก็คือไม่นับก่อนหน้าท่านไม่นับไปถึงนบีนูห์นบีอิดริสนบีอาดัมเป็นนบีทั้งหลายที่หลังจากตามหลังจากนี้มาและในมูลเหตุที่อัลกุรอานกล่าวแล้วหมายว่าในคำสอนอิสลามกล่าวว่าเป็นหัวอบุลอัมบียาเป็นบิดาแห่งนบีทั้งปวงเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าปาตริอาคเป็นบรรพชนแห่งนบีทั้งปวงเพราะอะไรครับเอาละเรื่องยิวแล้วแน่นอนอยู่แล้วมาจากนบีอิบรอฮีมคริสต์แน่นอนอยู่แล้วสืบไปถึงนบีอิบรอฮีมไปดูได้พระคริสต์ธรรมภาษาไทยที่แปลเป็นไทยมาในบทนู้นบทนี้ก็จะสืบสนัดว่านบีอีซานั้นประสูติที่เกิดมาจากนางมารยามนางมารยามเป็นลูกใครลูกคนนี้เป็นลูกคนนี้ลูกคนนี้ลูกคนนี้สืบจนถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่ว่าในสองพระธรรมบทนั้นสนัดไม่เท่ากันของเขาเนี่ยคนหนึ่งประมาณกลมๆแล้วอันนี้สืบไปได้24คนอันนี้สืบไปได้37คนก็ไม่รู้เขามันตกหล่นยังไงของเขาเอาแต่ว่าเราเข้าใจคร่าวๆเพราะฉะนั้นในยิวในคริสต์ในอิสลามเนี่ยนบีอิบรอฮีมเป็นอบุลอัมบียาอยู่แล้วก็เป็นคอลีรุลลอฮ์เป็นมิตราเป็นสหายของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ตรงกันหมดขณะเดียวกันแล้วก็เคยคุยมาแล้วว่าและศาสนาพราหมณ์ล่ะบาราฮัมินภาษาไทยเนี่ยเรียกพราหมณ์แต่จริงๆอินเดียเขาไม่ได้เรียกพราหมณ์หรอกไม่มีไม่ได้ใช้พอพานหรอกเขาบาราฮัมแล้วคนไทยเราเรียกญาติเรียกคนรู้จักอิบรอฮีมว่าอะไรบาราเฮงเหลือเฮงเฉยๆก็มีนะยีเฮงเป็นต้นแล้วก็บาราเฮงมันจะไม่แปลกเลยที่เขาบอกแล้วก็จะเป็นบาราฮัมจะไปเป็นอิบรอฮีมยังไงก็เรายังบาราเฮงได้เลยไงบาราฮัมนะทีนี้เรื่องเราก็มีเยอะแยะดลิลหลักฐานที่กล่าวไปแล้วว่าในการที่เรานุ่งผ้าอิห์รอมเนี่ยนะนุ่งผืนห่มผืนเวลาตะวาฟเปิดไหลขวามีใครมีศาสนาอะไรในโลกนี้ที่นุ่งผ้า2ผืนมีสบงจีวรนุ่ง2ผืนจริงๆนะต้องนับเป็นชุดเกินขึ้นมาที่เขาตัดเย็บขึ้นมาใส่กระเป๋าก็เหมือนไปทำฮัจญ์ไงมีเข็มขัดกระเป๋าใส่พาสปอร์ตใส่ตังค์ได้ไงอันนี้เกินขึ้นมาจริงๆมี2ผืนนั่นเองสมัยก่อนไม่ต้องใช้ตังค์ถูกไหมไปอันไหนไปไล่แล้วสีก็พัฒนาไปได้นะคือมันมีไอเดียบันเจิดไปเรื่อยๆสิริมงคลนะสีนู้นสีนี้เป็นต้นแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนที่เดินเวียนรอบอาคารพราหมณ์เดินเวียนรอบนะพุทธเดินเวียนรอบต่อมาคนก็บอกว่าไม่เอาเลยอย่าเดินเหมือนอิสลามเลยเดินคนละข้างกันดีกว่ากับตาลปัดนะนี่เป็นต้นเฉพาะตอนเผาศพเท่านั้นเดินเหมือนกันก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีการในศาสนาต่างๆมีพัฒนาการและการแต่งเติมเสริมแต่งซึ่งเห็นอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไงมนุษย์มันเจอไปเรื่อยเป็นต้นทำฮัจญ์ห้ามใส่รองเท้าหุ้มส้นถูกไหมนักบวชเขาไม่ใส่รองเท้าหุ้มส้นครับเหมือนกันนี่มันต้องมีอะไรหลายอย่างเยอะแยะแล้วก็ของเขาโกนผมห้ามเว้นอะไรไว้ห้ามเว้นจุกเว้นแกะไว้ทำฮัจญ์ห้ามเว้นเหมือนกันครับเสร็จจากสะแอแล้วก็ห้ามโกนห้ามเว้นไว้นี่เหมือนต้นแล้วก็ของเขาคิ้วล่ะคิ้วนี่เฉพาะในประเทศไทยก็เล่าแล้วครั้งก่อนว่าในกรุงศรีอยุธยานั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ให้นักบวชมาอ่านทำบุญนั่นนะมาอ่านเสร็จก็ถวายอาหารปรากฏว่าโอ้นางสนมกำนันในเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นไงคนที่กระส่งมาให้พระเจ้าแผ่นดินนี่ก็โอ้โหใครมีดียังไงดูว่าดีที่สุดในจังหวัดนี่ก็ถวายพระเจ้าแผ่นดินนางสนมกำนันในนี่ก็โอ้โหแอะดูพระมองธรรมดาอยากจะดูโอ้โหท่านเทศเก่งเพราะโอ้โหหน้าตาก็ดีนะบางคนก็เป็นลูกแขกก็มีไงนะ
แขกในกรุงศรีอยุธยามีตั้ง30ชาติคนต่างชาติตั้ง30ชาติพันธุ์แล้วก็บางคนก็ทำไมเปลี่ยนศาสนาไปนู่นนี่โอ้โหทำไมตาคมคล้ายคนไทยไม่เคยเห็นหน้าตาโอ้โหพระก็เหมือนกันพอเห็นนางสนมกำนันนายโอ้โหสมัยก่อนยิ่งไม่มีแชทไม่มีอะไรนะไลฟ์ไม่มี Facebook ไม่มีคุยกันไม่ได้เลยนานๆจะเห็นทีก็มีบางคนน่ะยักคิ้วให้มันจะส่งไลน์อะไรก็แลกไลน์อะไรไม่ได้ยักคิ้วดีกว่าส่งสติ๊กเกอร์ไม่ได้สติ๊กเกอร์ส่งไม่ได้ก็ยักคิ้วให้พระเจ้าแผ่นดินเหลือบมาเห็นพอดีใช่ไหมก็เลยบัญชาเรียกหัวหน้ากรมการศาสนามาบอกว่าไปออกกฎให้โกนคิ้วให้หมดนะเวลาก็มาปีข่าวหน้าเข้ามาเลยสติ๊กเกอร์มันเลยลางลางมันได้ลางๆหน่อยไฟมันตกนะมองไม่เห็นนี่ก็เป็นที่มาที่เฉพาะในประเทศนี้ที่เขาโกนคิ้วโอเคเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นันทเล่ามาเนี่ยไม่ได้ต้องบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้าจะยืนยัน 100% เปล่าเล่าให้ประกอบความรู้ไม่ต้องเชื่อหรอกแต่มันเป็นไปได้นะที่คือเป็นไปได้ว่าคุณากับอันอิมการียาตมีความเป็นไปได้แล้วก็ฮาซาลิยูฟิดุลเอ็นเป็นประโยชน์ต่อความรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้น สืบไปถึงไซนานนบียากูบอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็ท่านก็ร่วมสมัยกับนบีอีซาและเป็นพ่อของไซนานนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามตรงนี้แหละที่สำคัญคืออะไรสำคัญของการที่จะเป็นความรู้เป็นในการตัฟซีรกุรอานและความรู้ในการเล่าเรื่องราวของนบีก็คือการสามารถจะไล่ยุคสมัยได้นะคนที่เรียนในโอ้โหที่โรงเรียนที่บางอ้อชั้นเรียนเนี่ยเรียนกับอาจารย์อนัสนี่ต้องเห็นปฏิปตอมหมดแล้วถูกไหมน้ำท่วมโลกแล้วไปยังไงน้ำท่วมโลกแล้วก็ลงมาจากเรือก็คือลูกของท่านนบีนูซามฮามยาฟัสเนี่ยน้องก็มีบริวารลงมาด้วยบริวารก็สังกัดใครตามซามก็เป็นซามมีทั้งหมดใครตามฮามก็เป็นฮามมีใครตามยาฟัสก็เป็นยาฟัสทั้งหมดไม่ใช่คนเดียวก็จริงแต่ว่าเมื่อนายเป็นแบบนี้ลูกน้องก็แบบเดียวกันหมดจากนั้นก็คนอื่นก็กระจายไปนะแต่ซามอยู่ตรงอาระเบียอยู่ตรงอิรักและลูกหลานซามนะไปไหนต่อก็กระจายกันอยู่จนกระทั่งเป็นพวกอาหรับโบราณเซมิติกนะซามียูนซามีเซมิติกพอเซมิติกปั๊บอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาสอนบรรดาลูกหลานซามเหล่านี้นี่เองจึงได้มีนบีต่างๆขึ้นมาและคนที่สำคัญที่สุดที่ตั้งบ้านเมืองอยู่ในเมืองอูรอยู่ในอิรักตอนใต้เดี๋ยวผมเพิ่งกลับจากอิรักเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วทำดูดินแล้วเป็นความรู้ที่ดีมากและได้เห็นแผ่นดินที่สำคัญอย่างยิ่งโอเคที่อูรเมืองตอนใต้ของอิรักของบักดาดทางตอนใต้ทางตอนใต้ของอิรักดีกว่าอูรดังนั้นทุกคนที่มีนิสบัตเกิดที่นั่นหรือผูกพันกับเมืองอูรคืออูรียูนและอูรียูนี่แหละเป็นที่มาของอารีอารีหรืออารยันอารีอารีก่อนอารยันอูรีจากนั้นนบีอิบรอฮีมเป็นยังไงในประวัติสิ่งสำคัญในชีวิตของนบีอิบรอฮีมคือการฮิจเราะห์จำเราต้องจดไว้เสมอเลยจำไว้เสมอเลยว่าในเรื่องราวของนบีทั้งหลายที่เรียนกับอาจารย์อานัสเนี่ยแลนด์มาร์คที่สำคัญอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งสำคัญในอิสลามก็คือการฮิจเราะห์นบีทั้งหลายจะมีการฮิจเราะห์ถามว่าเซนานบีอาดัมน่ะฮิจเราะห์ไหมฮิจเราะห์จากสวรรค์ลงมานะแต่เป็นข้อยกเว้นทางฟิกกอเพราะว่าในฟิกกอนั้นการฮิจเราะห์แล้วเนี่ยเมื่อทิ้งแผ่นดินนั้นแล้วไม่อนุญาตให้กลับไปอยู่อีกถ้ากลับไปอยู่การฮิจเราะห์บาเตลเมื่อการฮิจเราะห์บาเตลผลบุญของการฮิจเราะห์บาเตลเพราะฉะนั้นคนที่ฮิจเราะห์แล้วไม่กลับไปนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มักกะห์แล้วไม่กลับไปอยู่ครับแต่กลับไปฮัมฮัจญ์ได้ไปอุมเราะห์ได้ไปซิยารอตได้เห็นไหมนี่คือเพราะฉะนั้นแต่ว่านบีอาดัมมีข้อยกเว้นอิสติสนาต้องกลับไปอยู่สวรรค์ไงฮิจเราะห์แต่ต้องกลับอยู่สวรรค์แต่นบีทุกคนที่จะเห็นก็คือฮิจเราะห์หมดนบีอิดริสต่อจากอาดัมเลยฮิจเราะห์ไปไหนทิ้งเมโสโปเตเมียทิ้งอิรักไปที่แม่น้ำไหนทิ้งแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสไปถางหญ้าถางป่าถางพงที่แม่น้ำไนล์นบีอิดริสจึงเป็นบานีมัสร์ผู้ก่อตั้งอียิปต์ใช่นี่เป็นตัวจากนั้นเป็นใครจากอิดริสมาก็มาสุนนูนบีนูนี่ฮิจเราะห์อยู่แล้ว
พราะเรือพาสเปสปะพายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปลงก็คือวะอิซตะวะอูซบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมวะอิซตะวะตะอันตะวะมันมะอะกะอะลัลฟุลกิวะกุลิลฮัมดุลิลลาฮิลละซีนัจญินามินัลกอมิซซอลิมีนวะกุลร็อบบิอันซิลนีมุนซอลัมมุบารอกะวะอันตะค่อยรุนมุนซิลีนเรือพาสเปสปะไปนบีก็บอกว่าเมื่อขอให้ได้ขึ้นได้ลงจากเรือคือเรือเกยตื้นนะคิดว่าได้ลงจากเรือบนเมาตินบนแผ่นดินที่มีความบารักัตนบีนูห์ลงมาแล้วเป็นยังไงนี่แล้วลูกหลาน3คนกระจายไปเอาอามาสะมาที่3 3ก็คนอื่นกระจายไปอยู่ทวีปอื่นฮามไปอยู่แอฟริกานะยาฟัสขึ้นเหนือจากอิรักขึ้นเหนือไปเลี้ยวขวาไปจีนเลี้ยวซ้ายไปยุโรปนี่ไงลูกหลานยาฟัสจึงเป็นมองโกลและฝรั่งส่วนซามไปไหนซามเอาแผ่นดินพ่อแม่ดีกว่าอยู่ในอาระเบียในตะวันออกกลางเป็นหลักจึงเป็นเซมิติกตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นสืบลูกสืบหลานสืบลูกหลานมาจนถึงนี่แหละนะนบีพวกเขาตั้งบ้านเมืองที่อูรนบีอิบรอฮีมเกิดมาในเมืองอูรในบาบิโลนในเมโสโปเตเมียพ่อท่านปั้นเทวรูปปั้นรูปเคารพและขายรูปเคารพนี่เป็นต้นแล้วก็ท่านก็ฮิจเราะห์สั้นๆฮิจเราะห์ไปไหนไปแผ่นดินชามจากอิรักไปแผ่นดินชามไปซีเรียที่ซีเรียวกไปทางตะวันตกไปเข้าไปในแอฟริกาไปอียิปต์เจอฟาโรห์ฟาโรห์จึงให้ของขวัญฮะดียะห์ให้ของขวัญคือให้นางทาสสาวรับใช้ผู้หญิงมารับใช้คนที่คนซอแลอย่างนี้ฟาโรให้ผู้หญิงมารับใช้เป็นนางฮาจารภาษาอียิปต์เสียงอียิปต์เวลาออกฮูรูฟเนี่ยตัวยีนเป็นตัวเกนอัลจิฮาดเป็นอัลเกฮาดนะจามาอัตเป็นอัลกามะอัลกามะเป็นอัลจามาอัเป็นอัลกามะเพราะนางฮาจารเป็นฮาจารฝรั่งจึงเรียกในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยจึงเรียกว่า นางซาร่าจึงยกนางฮาก้าฮาก้ารอเรือกาลันฮาการะนางฮาก้าให้แต่งกับอับราฮัมนี่ไงนางฮาก้ารอเรือกาลันฮาการะนางฮาการนี่จึงให้กำเนิดบุตรหัวปีบุตรหัวปีนั้นมีนามว่าอิสมาเอลนี่เป็นต้นโอเคพระนบีอิสมาอีลแล้วก็ไปอยู่มักกะฮ์เอาล่ะสั้นๆก่อนขณะที่ภรรยาคนที่สองนางซาร่าถูกไหมให้กำเนิดบุตรคนภรรยาคนแรกกำเนิดบุตรคนที่สองคืออิสฮากอิสฮากให้กำเนิดบุตรยาโกบนี่ไงยาโกบนี่ยาโกบมีลูก12คน12คนเป็นต้นตระกูลยิว12ตระกูลนบียูซุฟเป็นลูกคนที่11เบนจามินเป็นลูกคนที่12จากนั้นยูซุฟไซนายูซุฟไปอยู่อียิปต์เห็นไหมแล้วก็พาพี่น้องพ่อแม่ไปอยู่ในอียิปต์จากนั้นอีกอันนั้นก็กี่ร้อยปีก็กลับมาลูกหลานก็กลับมายังปาเลสไตน์โดยไซนานบีมูซาไงนบีมูซาก็พากลับไปยังปาเลสไตน์ข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยตะลาแหวกทะเลให้ด้วยมุอ์ญิซาตมายังปาเลสไตน์พอไปยังปาเลสไตน์ก็สร้างบ้านสร้างเมืองจึงมามีนบีอะไรดาวูดแล้วก็สุไลมานเป็นกษัตริย์เห็นไหมดาวูดสุไลมานพอนบีสุไลมานวาฟาดเกิดอะไรขึ้นลูกๆแย่งมรดกกันญาติพี่น้องแย่งมรดกกันแตกเป็นอาณาจักรสองอาณาจักรนี่ไงพอแตกเป็นสองอาณาจักรหนึ่งนั้นไม่นานตกมุรตัดคนในอาณาจักรนั้นตกมุรตัดอาตาจึงส่งนบีมานั่นก็คือนบีอิลยาสและนบีอัลยาซะเห็นไหมจบเรื่องราวของพวกนั้นไปล่มสลายเหลืออาณาจักรตะล่างแตกเป็นสองอาณาจักรใช่ไหมอาณาจักรบนก็คือนบีอิลยาสกับอัลยาซะอาณาจักรล่างยังรักษาอิมานรักษาอะกีดัตไม่ได้สักระยะหนึ่งกรีกมายึดกรีกมายึดก็เริ่มเสียหายและฝรั่งมายึดเหมือนกับฝรั่งไปยึดอัฟกานิสถานเนี่ยเริ่มเละเทะ จากนั้นเปลี่ยนมือจากกรีกมาเป็นโรมันพอโรมันปกครองตอนนี้แหละคือยุคเวลาของนบีซักการียาอะลัยฮิสสลามฉะนั้นโรมันยึดได้40หรือ70ปีนบีอีซาหรือพระเยซูประสูตินี่ไงที่มันเห็นเวลาชัดเจนไม่ต้องไปกุรอานไม่ต้องบอกละเอียดเราสามารถจะเรียนรู้สืบตอนหลังได้นี่เป็นช่วงเวลาที่พระจินตนาการได้เลยเล่าได้เลยสามารถบอกได้เลยว่าเวลาที่นบีซักการียาเดินอยู่ใ
ในบ้านเมืองปาเลสไตน์และในอิสราเอลนั้นเดินอยู่ในช่วงเวลาที่โรมันปกครองใช่ไหมมันทำไมจะบอกว่าพระเยซูยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรมันล่ะช่วงเวลานี้โอเคและอีกความรู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องนบีอิบรอฮีมว่านบีอิบรอฮีมไปเกี่ยวอะไรกับพราหมณ์ก็ในศาสนาพราหมณ์นั้นเขาว่ายังไงพระพรหมบรมบรหมนั้นพระพรหมนั้นมเหสีชายาของพระพรหมคืออะไรพระนางสุรัสวดีสุรัสวดีเป็นชายาของพรหมคือบรหมและสาวสุรัสคืออะไรซาร่าซาร่าซารัสแล้ววดีคืออะไรวดีเป็นภาษาไทยที่เราเรียกว่าผู้หญิงไงกัญญาวดีสุรอะไรวดีไงที่เขาเรียกวนิตาแหละวนิดาเนี่ยมาวดีสุรัสวดีก็คือท่านหญิงซารัสคือท่านหญิงซาร่า เมคาลูกสาวของประธานาธิบดีสุการโน่ไงเมคาวดีไงเมคาวดีสุการโน่ปุตรานางเมคาวดีก็คือนางเมฆาวดีหญิงสาวที่ขาวแล้วก็นุ่มนวลเหมือนปุยเมฆเมฆวดีเพราะฉะนั้นนางซาร่าท่านหญิงซาร่าคือสารัสวตีสารัสวตีอันนั้นมันต้องไปเชื่อฟังประกอบว่ามันมีความเป็นไปได้เท่านั้นนะต่อมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นว่ากัตเตวาราดาอิสมูอันนบีซักรียาอะลัยฮิสลามนบีซักรียาในอัลตลากล่าวไว้ในอัลกุรอาน7ครั้งด้วยกันระบุชื่อท่านไว้7ครั้งด้วยกันในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะซูเราะห์ที่3นะแต่นี้กล่าวว่าในอายะที่37และอายะที่38นะแล้วก็ในซูเราะห์อันอามนะซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่6ในอัลกุรอานกล่าวไว้ในอายะที่85และในซูเราะห์มารยัมท่านหญิงมารยัมนะพระนางมารีอาซึ่งเป็นซูเราะห์บทที่19ลำดับที่19ในอัลกุรอานอัตลากล่าวถึงนบีซักรียาไว้ในอายะที่2และอายะที่7นะในซูเราะห์อัลอัมบิยาซูเราะห์นี้ก็คือเรื่องราวของนบีทั้งปวงนะซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่21ในอัลกุรอานอัตลาตัดไว้ในเรื่องราวชื่อของนบีซักรียาไว้ในอายะที่89ทีนี้ในเรื่องราวของท่านเนี่ยท่านไม่มีบุตรจนชราภาพนะแล้วก็ภรรยาของท่านก็เป็นหมันทีนี้ต้องเข้าใจว่าในบรรดาลูกหลานของนบียากูบเนี่ยมีลูก12คนลูก12คนเนี่ยอัลตาลาก็นบียูซุฟเป็นคนที่11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน12คนเนี่ยอัลตาลาก็ประทานความโปรดปรานว่าใน12ตระกูลเนี่ยให้มีลูกหลานของบางตระกูลเป็นนบีและเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองบนีอิสราเอลในขณะเดียวกัน ก็สลับจับเปรียบกันด้วยเหตุนี้ในหลายๆตระกูลเหล่านี้จึงมีสิทธิ์ที่ลูกหลานตัวเองจะเป็นนบีแต่ในช่วงเวลาที่อัลตลามไม่ได้แต่งตั้งเป็นนบีหรือแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นนบีจากตระกูลหนึ่งตระกูลอื่นๆก็ยังมีสิทธิ์เป็นอิหม่ามของมัสยิดอักซออีกด้วยอ้าวดูสิอิหม่ามมัสยิดฮารอมกี่คนนะกี่ท่านนะหลายคนถูกไหมมัสยิดก็ใหญ่โตคิดดูว่าเวลาเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วนี่ 2,000 ปีนะ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอาณาจักรใหญ่โตมากมัสยิดเหมือนมัสยิดฮารอมเลยมีลานตะวาฟมีคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็คือกลุ่มอาคารมัสยิดฮารอมไม่ได้มีอาคารเดียวเป็นกลุ่มอาคารมีส่วนต่อขยายแต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าอิหม่ามแล้วก็เขาเรียกว่านักอิหม่ามนะอิหม่ามนักบวชผู้นำศาสนาและนบีก็จะมีห้องพักมีคอมเพล็กซ์ของตัวเองในนั้นนักมีห้องประชุมมีห้องเก็บเอกสารและยังต้องมีอะไรอีกการทำอากีกอของเขานั้นลูกหลานอิสราเอลทุกคนจะต้องเมื่อทำอากีกอจะต้องนำลูกตัวเองมาที่มัสยิดอักซอและก็ให้บรรดาอิหม่ามผู้นำศาสนาเนี่ยทำอากีกอนะเชือดอากีกอเชือดแกะเชือดแพะอากีกอและบันทึกชื่อลงไปในหนังสือบันทึกวงตระกูลที่สืบมาจากยาโกบอะลัยฮิสสลาม
เพราะอะไรเพราะวันข้างหน้าถ้ามีใครอ้างตัวเป็นนบีก็ต้องดูได้ว่าคุณเป็นนบีสืบใครลุงใครปู่ใครพ่อของปู่ใครเอาถือเป็นใช่เป็นตระกูลนบีนบีจะไม่ได้ต้องมาจากตระกูลนบีต้องมาจากสายตระกูลใช่ไหมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากสายตระกูลต้องสืบตระกูลถึงอัดนานอัดนานสืบไปถึงของถึงใครนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนบีอิสมาอีลสืบไปถึงนบีอิบรอฮีมต้องสืบสายตระกูล เพราะฉะนั้น โดยเห็นนี้เองเนี่ยต้องเข้าใจว่าในสภาพของการเป็นนบีเนี่ยแล้วก็อิหม่ามของมัสยิดอักซอนบีซักรียาจึงเป็นอิหม่ามของมัสยิดอักซอด้วยและมีคนอื่นเป็นอิหม่ามพร้อมกับท่านอีกหลายคนแต่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นนบีโดยรู้ได้ยังไงโดยการที่เมื่อวาฮีลงมาบุคคลที่มีวาฮีลงมาเขาเป็นนบีถูกไหมนบีอีซาหรือพระเยซูเป็นนบีแต่ทำไมพวกยิวจึงต้องการจะฆ่าท่านไม่เชื่อไงไม่รับรองเป็นนบีก็เป็นนบีแต่ไม่เอาคนนี้ฆ่าทิ้งเสียอัลเลาะห์จะได้ส่งคนใหม่ลงมานี่ไงเพราะฉะนั้นจึงถามว่าอัลนบีซักรียาเป็นนบีแล้วทำไมทุกคนในอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังท่านหรือว่าทำไมไม่มีการรื้อฟื้นมันสังคายนาเตารอดต้องเข้าใจว่าเพราะมันเป็นระบบอะระบบองค์กรทางศาสนาราชสำนักด้วยใครจะเข้าไปแก้เตารอดเตารอดมีเยอะแยะเพราะเตารอดเนี่ยมันก็มีเรื่องราวตั้งแต่บ้านแตกสลายขาดไปเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนนะคนที่เป็นฮาฟิซกุรอานก็ต้องไปทำไมทำงานเป็นทาสหามรุ่งหามค่ำถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยอันกุรอานเนี่ยถ้าไม่ทบทวนนะลืมถูกไหมแล้วคุณจะไปทบทวนยังไงเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนถูกแส้เคี่ยนตีไม่ได้กินไม่ได้นอนตามปกติแล้วก็แต่ถ้าเป็นเวลา70ปีเป็น100ปีใครจะมาท่องจำต่อก็ต้องจำต้องมีเวลาที่โรงเรียนผมตั้งแต่ตะฮัจญุดท่องไปจนถึงเข้านอนแล้วก็มีเบรกมีพักมีเล่นบอลบ้างนะแต่ว่าตั้งแต่ตะฮัจญุดอ่ะตื่นมาจนถึงเข้านอน4ทุ่มปิดไฟก็ต้องท่องกุรอานทีนี้ไม่ได้ท่องเลยกัน3ชั่วอายุคนทำยังไงดูเห็นนี้เวลากลับมาโซซาโซเซกลับมายังเยรูซาเล็มกลับมายังมัสยิดอักซอแล้วก็ระดมคนเขียนเตารอดขึ้นมาเท่าที่ท่องจำกันได้นี่ก็ที่มาก่อนและนบีคนเดียวนะแล้วเตาพระคัมภีร์สมัยก่อนไม่ได้เท่ากับอัลกุรอานที่ว่ามี 6,600 กว่าองค์การของเขาเล่มมันเยอะเพราะลงมากินนบีกี่พันปีหลอกใครลงมาก็เขียนเติมแล้วจำมันยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเขียนถ้าเราเขียนนะท่านว่าตอนนี้เราทุกคนมันจะเราหลายคนท่องยาซีนกันได้อ่านกันคล่องได้แล้วหลายคนรู้ไปเอาโต๊ะครูที่รู้ความหมายยาซีนมารู้แปลได้แต่ตอนนี้ถ้าหากว่าโอ้พออายุมากๆเริ่มเลอะเลือนๆน่ะถูกไหมเอางี้ดีกว่าลองเขียนมาสิให้เขาเขียนเป็นอาหรับเมื่อมันก็จะมีเพิ่มใช่ไหมมีเพิ่มมีลดจำเนื้อเรื่องได้เอากาฟี่อ่ะจำได้มีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องสวนนะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องนบีมูซากับกับกุลามกับเด็กรับใช้ของท่านเรื่องนึกๆเล่าต่างๆซุนกอรนัยนี่เองเป็นที่มาก่อนแล้วก็จะแล้วเวลาไปเก็บยังไงก็ต้องเข้าใจว่าในลานตะวาฟของมัสยิดนะอักซออ่ะเขาเรียกมหาวิหารโซโลมอนก็จะเรียกอะไรก็เรียกไปคนไทยเราเรียกเลยวิหารกะบะใช่ไหมไปยังวิหารกะบะก็ผมเล่าในครั้งก่อนเลยว่าตัวอาคาร นั้นก็เท่ากับไบตุลลอห์ไบตุลลอห์ใหญ่มากไบตุลลอห์เดิมใหญ่กว่านี้นะไบตุลลอห์เดิมใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนกับ3ใน4ส่วนของอาคารเดิมเห็นไหมไอ้ตรงที่เขาเดินตะวันเรามีโค้งอ่ะโค้งที่เป็นห้องของนางฮายัดอ่ะโค้งที่เดินต้องมีโค้งเห็นไหมมีวงโค้งอ่ะมีตึกสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มีกันโค้งไว้นั่นแหละที่ไม่ให้เดินเข้าไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นตึกของกะบะใช่ก็จึงไม่ให้คนเดินย่ำเข้าไปก็โค้งไปแต่ทำไมเขาไม่สร้างต่อมาล่ะเพราะไม่เหมาะที่จะสร้างใครจะสร้างมันพังไปแล้วใครจะมีบารมีขนาดนั้นเพราะแม้กระทั่งคอลิฟะในวงอุมัยยัดคอลิฟะในอุมัยยัดกำลังหูสร้างมัสยิดอักซอเห็นไหมสร้างโดมซอกเคาะห์ที่เป็นโดมทองอ่ะก็มีความปรารถนาว่าถ้าอย่างนั้นเราไป
ไปบูรณะไปตุลเหรอผมจำไม่ได้ว่าอิหม่ามอะไรอิหม่ามมัซฮับอิหม่ามอะไรนี่แหละก็บอกว่าคอลิฟะอิหม่ามสำคัญคนหนึ่งในฟิกกะห์เนี่ยบอกท่านคอลิฟะอย่าไปแตะเลยมันเป็นบ้านของอัลเลาะห์เมื่ออัลเลาะห์ประสงค์ให้ปรากฏภาพลักษณ์เท่านั้นก็ปล่อยไปเถอะท่านไปบูรณะอย่างอื่นคอลิฟะก็เลยไม่ไปซ่อมไปสร้างมันมีตั้งแต่สมัยท่านนบีแล้วและสมัยคอลิฟะแล้วก็สมัยคอลิฟะอุมัยยัดที่จะไปต่อเติมอ่ะทีนี้ว่ายังไงคือเพราะนั้นมีตัวอาคารเหมือนไปตุนล้อแล้วทีนี้พอก็ถือเขาในตัวอาคารข้างในเนี่ยเขาก็เก็บเตารอดไว้โดยสมัยก่อนนั้นที่เราเรียนมาแต่เรื่องราวของนบีดาวูดนบีสุไลมานแล้ว ว่า แล้วก็ซามูเอล ว่าในตอนนู้นมาลาอิกะห์แบกเตารอดไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปในห้องชั้นในของตึกอาคารที่เหมือนไบตุลลอฮ์เหมือนกะบะห์ก็จะเห็นมลาอิกะห์แบกไว้แต่พอต่อมาพวกเขาอีหม่านลดลงอีหม่านลดลงมีคุรอฟาตเรื่องเลอะเทอะเพิ่มเข้ามาถูกไหมมลาอิกะห์ก็ทิ้งพวกเขาไปพอทิ้งพวกเขาไปทำไงนะมันจะเสียเครดิตของนักการเมืองเห็นไหมเอ้ามลาอิกะห์ทิ้งไปในสมัยที่เราปกครองมันจะทำให้สับสนโอลมานผู้คนจะไม่เชื่อฟังเราก็เลยสลักรูปมาลาอิกะห์มีปีกแบกเตารอดไว้ข้างในซึ่งมันแย่มากนะที่มีเหมือนมีรูปเคารพแม้กระทั่งไม่ได้กราบก็ตามไม่ได้เคารพก็ตามแต่เพื่อให้คนพบว่ามันเข้าไปในส่วนลึกสุดไงแล้วก็เห็นอะไรมืดใช่ไหมในตึกมืดไม่มีหน้าต่างเลยอ่ะมันเราเปิดโกดังเข้าไปอ่ะไม่มีหน้าต่างไม่มีไม่ต้องเปิดไฟเลยอ่ะมันก็เห็นรูปที่สลักมาลาอิกะห์แบกไว้อย่าเข้าไปนานหยิบของแล้วรีบออกก็เอามาบอกชาวบ้านว่ามียังเห็นมาลาอิกะห์อยู่ตะคุ่มแบกอยู่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยนบีซักรียาในข้างในก็จะวันละหัวอารัมในความเป็นจริงเป็นอย่างก็ตามแต่ในเรื่องราวที่บันทึกอยู่ในที่ชาวโลกบันทึกไว้จากคนที่มีใกล้ชิดนี่ก็คือข้างในมีรูปมาลาอิกะห์แบกเตารอดไว้เตารอดก็เป็นเล่มใส่ไว้ข้างในแล้วก็ถือว่าคนที่จะเข้าไปข้างในนั้นไม่มีใครบริสุทธิ์แล้วมีใครบริสุทธิ์แล้วข้างในเป็นอักดัสุนมุกอดดะซาตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าไม่ได้เหมือนไปตุลลอฮ์ทุกวันนี้เห็นไหมก็ไม่ได้ให้คนเข้าเปิดให้เฉพาะแขก VIP เข้าหรือเข้าไปล้างไปตุลลอฮ์ก็อนุมานว่าใครดีที่สุดในสังคมเวลานั้นแต่สำหรับพวกอิสราเอลก็คือไม่มีใครบริสุทธิ์แล้วนะเพราะงั้นก็คือก็เลยไม่ให้เข้าข้างในเปิดประตูไว้ให้เห็นมาลาอิกะห์แบกเตารอดอยู่ข้างในข้างนอกเป็นอาคารที่2ที่สร้างต่อไปตุลลอห์นะของเขาก็คือเป็นอาคารที่ให้อิหม่ามที่ประจำหน้าที่แต่ละวันเนี่ยเข้าไปสาธยายเตารอดและในการสาธยายเตารอดก็ต้องเผากัมยานไปตุลลอห์ก็มีเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมเป็นภาพมีคลิปมีเขาเผาเครื่องหอมแล้วก็เดินทุกถ้าไม่เผาก็เอาน้ำหอมทาไงเอาน้ำหอมทาชโลมไปตุลลอห์ไงนี่มันสืบมาตรงนี้แต่ว่าของเขาก็คือท่านน้ำหอมทาด้วยแล้วก็เผากัมยานของเราเผากัมยานแบบตะตะวูอันก็คืออาสาสมัครเป็นอีเวนต์ถูกไหมแต่ของเขาเนี่ยถือว่าทุกครั้งที่เข้าไปอิหม่ามเข้าไปสาธยายเตารอตามละหมาด5เวลาของเขากี่เวลาก็ตามแต่ของเขานั่นน่ะต้องเผากัมยานเครื่องก็เข้าไปครับเจ้าพนักงานเผาเครื่องกัมยานแล้วก็อิหม่ามที่เข้าไปก็สาธยายเตารอดยืนสาธยายเตารอดคนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นพระชั้นสูงอิหม่ามชั้นสูงที่ไม่ได้เข้าประจำเวรข้างในสุดข้างในก็มีอิหม่ามคนเดียวข้างนอกก็จะยืนอยู่แล้วก็สาธยายตามส่วนสาธุชนมะมูมทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในยืนอยู่ข้างนอกในลานตะวาฟทั้งหมดยืนอยู่ข้างนอกทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองที่เวลาที่มีเรื่องราวที่ว่าเมื่อมาลาอิกะห์ลงมาบอกนบีซักรียาซึ่งอยู่ข้างในสาธยายเตารอดอยู่ในมิหรอบชั้นในอินฟินมิหรอบว่าฮุวะยุศอลลีฟินมิหรอบกำลังละหมาดอยู่ในมิหรอบชั้นในเพราะคนอื่นไม่มีมิหรอบจึงบอกว่านบีจึงบอกว่าแล้วฉันจะมีลูกได้ยังไงฉันก็อายุขนาดนี้แล้วภรรยาก็เป็นหมันเพราะฉะนั้นขอให้ฉันได้มีอะลามัตอะไรและมีชะรัตข้อปฏิบัติอะไรที่ว่าจะได้เรื่องนี้แน่นอนมาลาอิกะห์จึงบอกว่าท่านนั้นจงอย่าพูดจากับผู้คนถือศีลอดในการพูดกับคน3 วัน 3 คืน
แต่เมื่อหน้าที่ก็คือเมื่อเข้าไปสาธยายเตารอดนำละหมาดข้างในแล้วเวลาออกมาข้างนอกสาธุชนและมะมูมก็รอคอยการให้ดุอาและบารากัตไงต้องมีให้บารากัตสิริมงคลจะทำยังไงอ่ะต้องพูดไงโดยหน้าที่ต้องพูดก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันให้สัญญาณแทนเพราะฉะนั้นเวลาเดินออกมาจากห้องข้างในแล้วทุกคนก็จะรอไงรออิหม่ามออกมาแล้วอิหม่ามจะต้องพูดใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อะไรต่างๆยาอัยยูฮันนาสับบิฮุลลอฮิตบารุตาอาลาออกมาพูดไม่ได้จึงให้สัญญาณคนไงสัญญาณคนตักเบรไปตักเบรตัสเบรผู้คนก็อย่างว่าคนเมากันอยู่แล้วไงเมากันอยู่แล้วมีทั้งชอบและไม่ชอบมีทั้งพวกที่จะแย่งตำแหน่งถูกไหมเรื่องดุนยาอยู่แล้วไงไม่ออกจากตำแหน่งสักทีนึงนะเห็นไหมเป็นอยู่นั่นแหละโอ้โหดำรงตำแหน่งของมัสยิดอยู่นั่นแหละไม่ออกสักทีนึงทีนี้พอออกมาพูดไม่ได้เป็นยังไงไม่ได้พูดเป็นไงคนที่เป็นศัตรูต่อต้านก็บอกยังไงว่าว่าแล้วเห็นไหมบอกแล้วให้ลาออกลาออกเป็นยังไงอ่ะสโตรกไปแล้วพูดไม่ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้พูดไม่ได้แล้วสมองตีบไปแล้วยังจะอยู่ในตำแหน่งอีกกว่าดูเห็นนี่เองเวลาบันทึกของพวกเขาเนี่ยในเรื่องราวของศาสนาของเขาเนี่ยในยูดาและในนัสรณีจึงบอกว่าพอมาลาอิกะบอกท่านว่าจะได้บุตรท่านจึงเป็นใบ้ไปนี่เรียกขาดอดับขาดมารยาทและสิ่งเหล่านี้เองที่อัลกุรอานที่ตำหนิไงเมื่อพวกเขาไม่ศรัทธาพวกบางกลุ่มบางคนในหมู่พวกเขาก็ฆ่านบีเหล่านั้นเสียบางกลุ่มในพวกเขาก็กาเฟตต่อนบีเป็นกูฟอร์ต่อนบีบางกลุ่มในพวกเขาก็ใส่ร้ายนบีเหมือนที่พวกเขาใส่ร้ายนบีสุไลมานว่านบีสุไลมานนั้นเล่นเวทมนต์คาถาเล่นของและก็ทำชิริกว่าอียาซุบิลลาฮิตะบารุตาลานบีบางคนทำซินาเห็นไหมเขียนได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มันเล็กที่ความจริงพอบอกว่าบอกแล้วออกจากตำแหน่งโอ้ยล้างตำแหน่งอยู่นั่นเองเป็นยังไงอะกลับไปเล่าในตลาดกลับไปเล่าที่สภากาแฟออกมาวันนี้พูดไม่ได้ขากรรไกรนั่นไปแล้วปากบิ้วไปแล้วข้างหนึ่งว่าเป็นสารพัดเห็นไหมไม่พูดเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอคนก็มาบันทึกในตอนหลังบันทึกในตอนบ้านแตกสาแดกขาดว่าเป็นใบ้เลยเป็นตอนว่าอียาซูบิไลตุบารกุตาลาเราสามารถหาอ่านได้ตอนนี้พิมพ์ใน Google ภาษาไทยก็มีซาคาริยาตอนเมื่อพระเจ้าได้ทรงให้ทูตสวรรค์บอกเขาว่าเขาจะได้บุตรนั่นคือโยฮันนาคือยะฮยาผู้บัพติศมาพระคริสต์และการบัพติศมาคืออะไรของเขาต้องอาบน้ำจุ่มเพราะนั้นทุกคนที่เป็นเด็กคริสต์นะแต่นิกายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพระบาทหลวงในวันของเราก็คือวันอากีกะของเขาก็ต้องสัมพันธ์กันต้องนำไปยังโบสถ์และพระก็จะทำบัพติศมาหรือซิบบะกะตัลลอว่ามันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบบะกะการบัพติศมาน่ะเหรอจะต้องทำไปทำไมอัลกุรอานบอกในเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในการให้บัพติศมาคือในการจุ่มล้างจุ่มย้อมของเขาย้อมไงย้อมเพื่อให้เป็นศรัทธาชนเพราะของเราย้อมเองนะอาบน้ำละหมาดอาบน้ำยกฮัดดัสอาบน้ำวันศุกร์ทำเองไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้นี่เป็นต้น และก็การลงไปในแม่น้ำของเขาลงไปในแม่น้ำจอร์แดนลงไปจุ่มตัวทั้งตัวในแม่น้ำจอร์แดนซิบบะกะของเขาเนี่ยบัพติศมาเนี่ยจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนถามว่ามีร่องรอยในพราหมณ์ไหมล่ะที่สืบมาจากอับราฮัมพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำของเมืองลงไปยังคาดคือขั้นบันไดไต่ลงไปยังแม่น้ำอย่างที่แม่น้ำคงคาในพาราณสีไงเขาก็ซิบบะกะคือบัพติศมาลงไปจุ่มตัวลงไปในแม่น้ำทั้งหมดของเขาทำทุกเช้าของเราเมื่อยกฮัดดัสตามฮายัดตามโอกาสและวันศุกร์นี่ไงมันมีร่องรอยอยู่อันนี้ก็ทำเองเหมือนกันของเขาทำเองแต่ทุกคนต้องทำแต่มันก็จะมีเพิ่มมาอีกก็คือมีการแต่งเติมเสริมเพิ่มขึ้นมาในตอนหลังคือเมื่อจุ่มลงไปแล้วขอดุอาถูกไหม
การขอดูอาบนที่พวกเราขอดูอาเราก็ยังขอไปอิหม่ามยาวเหลือเกินผู้นำยามาอัดยาวเหลือเกินก็มือก็เริ่มเป็นพนมไงบางคนมีถูกไหมจะขออย่างนี้ตอนแรกก็อย่างนี้โอ้โหชดเราอย่างนี้ไปก็ยังไม่จบสักทีก็เอามือมาพยุงกับหน้าอกไว้แล้วก็มือก็เริ่มพยุงกันไปบางคนก็อย่างนี้ก็มีถูกไหมก็เป็นที่มาเอางี้เดียวนี่กันเป็นพนมนะพนมมือดูอาไปเพราะเวลาจุ่มตัวลงไปแล้วขึ้นมาแล้วก็ถือว่าโอ้โหได้ล้างได้ตัวสะอาดแล้วเหมือนเราเห็นไหมอาบน้ำยกคันทัดแล้วหรือว่าหลังจากเฮ็ดนิฟาสแล้วก็ล้างตัวสะอาดแล้วบางคนก็ขอดูอาเราก็ยังขอดูอาหลังอันนั้นละหมาดไงเราก็จะขอดูอาหลังละหมาดไอ้หลังอันนั้นละหมาดเช่นเดียวกันเมื่อเขาลงไปซิบบะกอบัพติสมาลงไปอย่างนั้นของพราหมณ์ขึ้นมาก็มือที่ขอดูอาขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ำหล่นลงมาเนี่ยก็เกิดไอเดียขึ้นมาโอ้น้ำที่มันหล่นลงมาจากมือตอนที่ขอดูอาหลังจากโผล่ขึ้นมาจากอาบน้ำยกฮาดัสเนี่ยนะเอาประมาณนี้เลยกว่าขอผลบุญเหล่านี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอัลลัมบารซักฮะนี่จึงเป็นที่มาของการกรวดน้ำแบบพราหมณ์ไงใช่แต่เมืองไทยนี่มันไม่มีอัซซอนนี่มันมองเห็นและเข้าใจยากแต่ต้องไปดูที่แม่น้ำคงคาเห็นไหมเขาดำสารคดีมีเยอะใน YouTube ดำผุดดำว่ายลงไปในน้ำเลยไหมเขาจะจุ่มตัวลงไปจุ่มตัวลงไปในนี้3ครั้งพอขึ้นมาปั๊บมือที่ยกมือดะออเนี่ยน้ำที่ล่นลงมาเนี่ยตราบใดที่น้ำที่ยังหยดมาเนี่ยการขอดุอายังไม่จบก็คือโอ้ขอแก่บิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกคนนี้คนนี้ครูบาอาจารย์และทุกคนที่มีคุณงามความดีต่อฉันอ่ะมันไม่มีน้ำหล่นแล้วนะน้ำมันหยุดมันแห้งมันจบพอดีนี่คือการกดน้ำของบราฮัมที่สืบมาจากอับราฮัมบราฮัมินโอเคนะที่มาทำให้เราสามารถเข้าใจได้ส่วนมันจะจริงไหมหรือไม่จริงมันไม่ต้องจริงก็ได้แต่มันทำให้เราเข้าใจรอยต่อได้ไหมเออเราเห็นรอยต่อนะเราเห็นสิ่งที่มันมีความสอดคล้องกันหรือว่าเชื่อมโยงกันอ่ะเสร็จแล้วต่อไปยังไงนะสาวว่ามันจะไม่ใช่2ตอนนะจบนะจะประกาศว่ามันจะจบใน2ตอนนะสาวว่าอ่ะไปต่อทีนี้เมื่อไม่มีบุตรนะการเล่าแล้วใช่ไหมก็เป็นประเทศคนเราก็แล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้นะมันทุกอย่างในดุนยาดีหมดขอดีทุกอย่างในดุนยาเนี่ยจะดีไม่ดีนะที่สำคัญคืออัลลัมบารซักและก็อาคิเราะห์นั่นมันคือของแท้แน่นอนใช่ไหมคนมีได้ดีไม่ดีในดุนยาเนี่ยคำถามก็คือพอหมดลมปั๊บเนี่ยมันโจทย์ใหญ่เลยคำนี้จะใครก็แล้วแต่ในดุนยาในสารพัดจะถูกไหมโอ้โหมีทั้งคนรับใช้มีทั้งนู่นมีทั้งนี่เก้าอี้โซฟาห้องหับโอ้มันอลังการไปหมดนะนาฬิกาที่ตั้งนาฬิกาในบ้านมีตั้ง97เรือนคนบางคนอยู่วังใหญ่ๆนาฬิกาแต่ละห้องนาฬิกาอันนึงอายุตั้ง300ปีถ้าเอามาประมูลขายเท่าไหร่นั่งห้องนี้ก็นาฬิกาสวยงามมากนะทุกเวลาก็จะมีตุ๊กตาทองคำหมุนออกมานู่นนี่พอตายหมดลมไปไงโอ้โหอันนี้เดือดร้อนแล้วสิคราวนี้มันยุ่งเลยคราวนี้โอเคเพราะฉะนั้นนบีสัญญาไม่เป็นไรจะมีลูกไม่มีลูกจะนู่นนี่ไม่เป็นไรทำอิบาดัตไปตอนนี้ในเรื่องราวจึงว่ายังไงเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟาตักับบะละฮาร็อบบุฮาบิกอบูลินฮาซานินตอนนั้นน่ะนางมารยัมก่อนนี่เรื่องราวมันจะเกี่ยวโยงกันและเรื่องราวของท่านหญิงมารยัมเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องแปลอธิบายเรื่องนึงเลยหัวข้อหนึ่งเลยเพราะว่าในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยที่มีนบีซักรียานบียะฮยาและนบีอีซาเนี่ยซึ่งสำคัญใน3ศาสนาในโลกเนี่ยนะนบีซักรียานะนบีโยฮันนาและก็นบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยยังมีคนสำคัญอีก1คนคนที่4ซึ่งไม่พูดไม่ได้และความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปเลยนางมารยัมผู้หญิงครับเพราะอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้แต่งงานเป็นหญิงพรหมจรรย์แต่ให้กำเนิดนบีนี่ไงเพราะฉะนั้นแม่ของนางเนี่ยในซูเราะห์อาลีอิมรอนวงวานอิมรอนแม่ของนางก็เหมือนคนอื่นก็คืออยากให้ลูกได้เป็นอิหม่ามเหมือนคนอื่น
ถูกไหมแต่ผมมีผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็บอกอยากให้ลูกเนี่ยเป็นฮาฟิสลูกป้าลูกน้าลูกอาฉันลูกพี่สาวฉันเป็นฮาฟิสอยากให้ลูกฉันเป็นฮาฟิสบ้างเหมือนกันเอาเรามีเครือญาติใช่ไหมบางเมื่อสิทธิ์เขามีเครือญาติโอ้เป็นอิหม่ามเราอยากให้ลูกเราเป็นอิหม่ามบ้างไม่ได้เป็นนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนู่นเป็นนี่ก็ไม่เป็นไรมันกัสบุฮาลาลดีหมดแหละแต่ก็อยากความปรารถนามีอยู่แล้วธรรมดาของมนุษย์แม่ของนางมารยัมเนี่ยถูกไหมสามีก็เป็นคนสำคัญทางศาสนาก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เป็นอิหม่ามต่อหรืออาจจะเป็นนบีก็ได้แต่เป็นอิหม่ามปรากฏว่าเป็นยังไงพอคลอดตอนตั้งครรภ์เนี่ยนางก็รุ่นทีว่าเนี่ยมันลูกสาวแน่นอนเอาทุกวันที่คนไทยเราก็รู้ไงถูกไหมถ้าเป็นลูกชายเนี่ยโอ้โหตอนตั้งท้องเนี่ยโอ้อยากกินนู่นอยากกินนี่ลูกชายแง่เลยนะแถมถ้าหากว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเด็กที่จะเกิดมาใจบุญสุนทานเนี่ยเนื้อไม่กินอีกไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าแต่แม่ผมเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนตั้งครรภ์ผมเนี่ยโอ้โหเนื้อนี่เหม็นไปหมดเหมือนเราดีแล้วเกิดนะมันประมาณนั้นโอเคนะถ้าบอกโอ้โหตอนตั้งครรภ์อยากกินหูเลือดสดๆนะเนื้อดิบๆอะไรก็ว่าเป็นนู่นน่ะมันไม่จะจริงไม่จริงไม่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นลูกสาวเป็นยังไงโอ้โหอยากอะไรผมอันที่แต่ผมได้กับตัวเองนะตอนภรรยาตั้งครรภ์ลูกสาวอะตอนลูกชายอยากกินอะไรเผ็ดๆนี่เป็นต้นแซ่บๆนะกลางคืนกลับบ้านโอ้โหอยากกินส้มตำต้องทำเองอะมีหาอะไรที่มันไม่มีมะละกอในบ้านก็ในตู้เย็นก็เอาอะไรทำให้มันเหมือนส้มตำความที่อยากกินน่ะ4ทุ่มดึกๆอยากได้ลูกชายพอลูกสาวเป็นยังไงโอ้โหผมเป็นคนไม่ทานหวานเวลาไปตามร้านเนี่ยต้องเค็มไม่ใส่น้ำตาลนี่เป็นต้นหรือเวลารับออเดอร์แล้วไม่ใส่น้ำตาลนะกำชับนี่เป็นต้นไม่กินหวานแต่ตอนตั้งไม่ใช่ตั้งครรภ์มันจะตั้งครรภ์ลูกสาวอะโอ้ยใส่น้ำตาลหวานเอ๊ะเราก็แปลกใจตัวเองนะแต่มันอร่อยมากใส่สองสามช้อนเป็นต้นหวานเอาละประมาณนี้แหละนางก็ในกุรอานก็บอกนางก็รู้พอตั้งครรภ์ก็รู้เอ๊ะมันไม่ใช่ลูกชายซะแล้วมั้งจะทำยังไงล่ะไม่ใช่ลูกชายเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นอิหม่ามยังไงล่ะถูกไหมจะเป็นอิหม่ามยังไงจะเป็นนบียังไงล่ะก็ในกุรอานได้บอกไม่อัลตะลารู้ว่าจะได้ผู้ชายผู้หญิงนะมันต่างกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนสามารถเป็นคนซอลแลห์ได้หมดในประมาณนั้นอ่ะฟะตะกับบะลาฮารับบุฮาเพราะฉะนั้นแม่ของนางมารยัมเนี่ยก็ขอดุอาขอให้ได้ลูกชายขอให้มีตั้งท้องเถอะนะตั้งครรภ์เถอะบีกอบูลินฮาซานินนะอัลตะลาทรงรับอย่างดีเลยวะอัมบะตะฮานะบาตันฮาซานานะแล้วก็ให้กำเนิดวงวานกำเนิดบุตรหลานนะที่เป็นคนดีนะแต่ปรากฏว่ายังไงพอไม่เป็นลูกชายนะถูกมั้ยก็เป็นลูกสาวก็อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นนบีแล้วแต่เอาละแล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาแล้วกันนะลูกสาวไม่เหมือนลูกชายแน่นอนนะแต่ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเมตตาเขาแล้วกันปรากฏว่าสามีตายแล้วคนสมัยก่อน 2,000 ปีน่ะคนเหมือนในอัฟกานิสถานเนี่ยหรือในประเทศอินเดียก็ตามเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ทำงานจำนวนหนึ่งนะในบางชุมชนในบางครอบครัวในบางเขาผู้หญิงไม่ทำงาน ในอินเดียแม้ทั้งฮินดูก็เหมือนกันร้านค้าเนี่ยนะผู้ชายขายของหมด ใช่ไหมแล้วก็ตอนผมพาลูกชายไปเรียนภาษาจะไปเรียนภาษาอยู่ 3-4 เดือนก็พอลูกชายเบื่อๆเราขึ้นไปเยี่ยมพอลูกชายเบื่อๆก็พาไปทานไอติมร้านไอติมสเวนเซ่นถูกไหมชื่อมันนานๆไปที ก็ปรากฏว่าที่เมืองไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นรับนะหมดเลยเด็กๆผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมที่อินเดียสเวนเซ่นบริษัทเดียวกันเนี่ยผู้ชายหมดเลยยังบอกลูกชายดูสิมันแปลกไหมนี่คือวัฒนธรรมเห็นไหมทุกวันนี้ก็เริ่มมีที่ผู้หญิงทำงานต่างๆแต่ว่าก็ยังในภาพรวมมันยิ่ง20 30ปี40ปี60ปีที่แล้วในอินเดียเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ทำงานน้อยมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น
อ้าวพอสามีเสียไปแล้วจะทำมาหากินยังไงข้าจะดูแลลูกใช่ไหมมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะด้วยเหตุนี้เองนะ จึงมีความจำเป็นที่ญาติเนี่ยญาติผู้ชายต้องมาอุปการะถูกไหมตัวผู้หญิงก็เป็นแม่ม่ายก็อยู่ไปแต่เด็กผู้หญิงจะอยู่ยังไงต้องมีคนอุปการะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าเมื่อพ่อของนางเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดอักซอและก็อิหม่ามนี่ล้วนเป็นอิหม่ามเป็นทีมเลยอ่ะเหมือนมัสยิดฮารอมที่มักกะอิหม่ามเป็นทีมมีหลายคนแต่หลายคนเหล่านี้ล้วนเป็นญาติกันที่มักกะผมว่าไม่ใช่ญาติกันเขาคัดเลือกมาแต่นี่ก็คือวงวานคนจะเป็นนบีและอิหม่ามเขาเป็นเคยญาติกันทั้งหมดสืบมาจากยาโกบเป็นเคยญาติกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จึงมีสิทธิ์ที่จะรับเอาท่านหญิงมารยำไปเลี้ยงเดี๋ยวเราต้องไปละเอียดตรงนู้นแล้วกันเอาสั้นๆนี้กันเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้จึงบอกว่าไงวะกัฟฟะละฮาดะกะรียาและท่านนบีซักะรียาจึงรับนางมารยำมาเลี้ยงไว้ส่วนรายละเอียดรับมาเลี้ยงยังไงเนี่ยไม่ใช่ได้มาเลยง่ายๆต้องไปแปลในเรื่องนางมารยำนะก็ต้องถึงจับฉลากกันนะโอเคกุลละมาดะคอลาไอเลฮาซักะรียัลมิห์รับวะยะดะอินดะฮาริซกอทีนี้พอเลี้ยงเอามาเลี้ยงก็เป็นเด็กผู้หญิงไงเด็กนางมารยำเนี่ยอยู่ในมัสยิดอักซอในคอมเพล็กซ์เนี่ยในกลุ่มอาคารเนี่ยก็มีห้องนึงให้อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งพอเป็นสาวมีประจำเดือนอยู่ไม่ได้ในมัสยิดแต่ตอนนี้ยังอยู่ยังไม่มีประจำเดือนยังเป็นเด็กหญิงอยู่ใช่ไหมในแต่ละครั้งที่นบีซักะรียาเข้าไปเยี่ยมก็ต้องไปเยี่ยมหลานตัวเองเป็นยังไงลูกสบายดีนะต้องการอะไรอีกไหมอนุไอ้นี่ทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยมกุลละมาไม่ใช่ครั้งเดียวกุลละมาก็ในแต่ละครั้งที่เข้าไปเยี่ยมกุลลูเอฟทุกๆครั้งกุลละมาดะคอลาไอเลฮาซักะรียาในแต่ละครั้งที่นบีซักะรียาแวะเข้าไปเยี่ยมท่านหญิงมารยำนะวะจะฟิลมิฮรอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอยู่ในห้องของตัวเองห้องพักของตัวเองนะวะจะดะอินดะฮาริซกอก็จะพบว่ามีผลหมากรากไม้ในถาดมีองุ่นนะชมพู่คงไม่มีมีองุ่นมีแอปเปิ้ลมีลูกสาลี่มีอินทผลัมอะไรก็นางออกไปไหนไม่ได้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงโอ้โหสมัยก่อนยังคุมนกอบคุมบุรุกอใส่สุ่มคุมโม่งถูกไหมไม่มีการปะปนกันอย่างนี้จะไปจะออกไปไหนออกไปไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงออกไปไหนต้องมีมหรำนางมีมหรำอะไรนางเป็นกัมพร้าไปก็ต้องไปมหรำก็ต้องไปกับจักรียาลุงถูกไหมหรือก็ต้องไปกับยะฮยาโอ้ลูกผู้พี่ผู้น้องแต่งงานกันได้ไปไม่ได้อีกจะไปกับใครอ่ะเพราะฉะนั้นเอาไปไหนไม่ได้ในชะรีอะห์นี่เป็นลูกของอิหม่ามหลานอิหม่ามก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ออกไปแล้วไอ้ที่มันมายังไงแต่มีผู้ชายเข้ามาเหรอมาหาเหรอเอาของมาให้เอาอินทผลัมโอ้โหสายพันธุ์ต่างๆพันลูกนู้นลูกนี้โอ้โหนี่อันนี้เห็นไหมมีรูทับทั้งอินทผลัมดิบอินทผลัมสุกมีแอปเปิ้ลมีองุ่นท่านก็แปลกใจไงอะไรมาจากไหนเนี่ยนะกอลายามารยามุอันนาละกิฮาดามารยามนี่มันมายังไงเนี่ยไอเนี่ยฮะนี่คือนี่เป็นต้นเห็นไหมเหมือนกับเราอะพบอะหลานไปเอานี่มาได้ยังไงมันถ้าไปง่ายๆเลยคือเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะเนี่ยตังค์เนี่ยมาจากไหนถูกไหมเพราะว่าลุงให้วันละแค่นี้เองนั้นตังมันยังไงอ่ะนี่เป็นต้นสอบสวนสงสัยก็หลัดนางก็กล่าวว่าฮุวะมินอินดิลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาส่งเคอรี่มาแต่ว่าเคอรี่ต้องมีคนมาให้นะอันนี้มาเองเลยลงมาทิปเลยลงมานี่เลยอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาให้โอ้โหนบีจะคิดยังไงแล้วมันไม่ธรรมดาที่เธอเป็นอะไรเธอเป็นใครล่ะถูกไหมอัลตลายังไม่ได้ส่งอะไรแบบนี้มาให้อิหม่ามมัสยิดเลยอ่ะ
มีไหมวันดีคืนดีนะอิหม่ามมัสยิดฮารอมลงเฟซบุ๊กนะดูสินี่อัลตราส่งมาเมื่อคืนโอ้โหดังแน่นอนใช่ไหมมันเป็นไม่ได้อิหม่ามในมัสยิดนะโอ้โหสารพัดความยิ่งใหญ่นะสมพระยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งที่ว่าใกล้ชิดอัลลอฮ์หนึ่งเป็นอิหม่ามของเมืองอัลตรายังไม่ได้ส่งผลหมากลากไม้นี่มาให้เลยและเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็คือคงคิดมันเวอร์นะโอ้โหมันอะไรเป็นต้นแต่นบีซักริยามีเซนส์ไงโอ้เนี่ยเหมือนกับแม่ของไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอามีนะห์ไงลูกฉันเนี่ยมั้ยไม่ธรรมดาเพราะเห็นนู่นแสงพุ่งมาถึงวังของนะกิสรอวังของไกซัรวังของพระเจ้าของชาแห่งเปอร์เซียเป็นต้นลูกฉันไม่ธรรมดาอินนัลลอฮะยะรซุกุบัยยะชาอูบิไกรฮิซาบคุณลุงครับคุณลุงคะไม่ต้องแปลกใจหรอกอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงประทานริสกีนะแก่คนที่พระองค์ทรงประสงค์คุณาลิกะดาอาซะกะริยารับบะณตอนนั้นเองนบีซักริยารู้ทันทีว่าโอ้เธอไม่ธรรมดาไม่สงสัยหรอกรู้ว่ามันเป็นมันมาจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเธอไม่ใช่ธรรมดานบีซักริยาณโอกาสนั้นณช่วงเวลาแห่งมงสิริมงคลนั้นอันนี้ถือว่าเห็นไหมในอิสลามเราเนี่ยจึงมีเวลาว่าช่วงเวลาที่ขอดุอาในไลน์ก็มีอ้าวช่วงเวลาวันศุกร์เวลานี้แล้วรีบขอดุอากันเร็วพี่น้องจะหมดเวลาแล้วถูกไหมเมื่อเดินทางเป็นช่วงเวลาที่ดุอาอัลตาลาตอบรับเมื่อเดินทางช่วงเวลานั้นนึกได้ขอดุอามันจะมีช่วงเวลาถูกไหมดังนั้นพอนบีซักริยาเห็นว่านี่ได้เห็นมูอิซาที่อัลตาลาส่งลงมาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาอันบารักัตอย่างยิ่งอันสิริมงคลอย่างยิ่งช่วงเวลาสำคัญฮุนาลิกะดาอาซะกะริยารับบะณตอนนั้นเองนบีซะกะริยาจึงได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลากอละร็อบบีฮับบลีมินละดุงกะซุรรียะตันตอยยิบะตันอินนะกะซะมีอุดดุอายาอัลลอฮ์ให้ฉันได้มีลูกบ้างเถอะทั้งๆที่ชราภาพมาแล้วไม่เคยคิดนี้แล้วแต่พอเห็นว่าอัลเลาะห์ได้ส่งมูอิซาลงมายังเด็กผู้หญิงที่ท่านอุปการะแสดงว่าณตอนนั้นคือมีการสื่อสารจากอัลตาลาลงมามีการช่วยเหลือจากอัลตาลาลงมาให้เห็นชัดๆว่าในเวลานี้อัลตาลายังได้ส่งเหมือนอย่างที่ได้แหวกน้ำทะเลให้แก่มูซาเหมือนอย่างที่ส่งยกภูเขาตูดขึ้นเหนือวงวานอิสราเอลในสมัยของมูซาอะลัยฮิสสลามถูกไหมณตอนนี้ณนาทีนี้การช่วยเหลืออัลตารานั้นวนอยู่วนพระเป็นหูภาพยนตร์ที่ทำแอนิเมชันจักรวาลมันหมุนอยู่กับอะไรนะUFO ขนาดใหญ่มันหมุนซึ่งตัวเรือจากไอเรือดาวไม่ใช่อะไรนะ UFO เนี่ยดาวจานบินเนี่ยเหมือนกับมันกว้างทั้งอำเภอจะอยู่ส่วนไหนกี่ตำบลไหนของอำเภอนั้นก็มองขึ้นไปเห็นท้องของจานบินนั้นหมดนบีซักริยาจะบอกว่าณเวลานั้นนาทีนี้ความช่วยเหลือของตลาดนั้นวนอยู่ณตรงนี้เองวนอยู่เหนือมัสยิดอักซอวนอยู่เหนือห้องที่นางมารยัมนี้อาศัยอยู่ณนาทีนี้นบีซักริยาจึงได้ขอดุอาฮุนาลิกะเห็นไหมเวลาแปลอัลกุรอานเนี่ยต้องเข้าใจอารมณ์ด้วยนอกจากเข้าใจอารมณ์แล้วเข้าใจบริบทเข้าใจประวัติศาสตร์มองเห็นเวลานั้นมองว่าปันหนึ่งเราถอยเวลาเป็นในไอ้ภาพยนตร์เอาจักรวาลเนี่ยย้อนเวลาวูมไปเหมือนเราอยู่ตรงนั้นเราจริงจังไม่ใช่แปลขั้นหนึ่งมีนี่นี่จบสามประโยคถูกไหมฮุนาลิกะดาอาซะกะริยารับบะณตอนนั้นเองนบีซะกะริยาจึงได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งที่นบีซะกะริยาเนี่ยเข้าไปในเมียรอบชั้นสุดท้ายเพื่ออ่านเตารอดต่อหน้าอักดาซุนมุกันดาซาดพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไบตุลลอฮ์ที่เก็บเตารอดเอาไว้ข้างในที่เมื่อก่อนนั้นมาลาอิกะยืนแบกเตารอดอยู่ข้างในทำไมไม่ขอดูอ่านตรงนู้นน่ะแต่ตอนนะฮูนาลิกะดาอาซะกะริยาในนาทีนั้น
ซักริยาจึงขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเดี๋ยวมองไปค่อยเห็นหาก่อนตัวเล็กก็ละก็ละร็อบบิฮับบลีมินละดุงกะซุรรียะตันตอยิบะตันอินนะกะซะมีอุดดุอาให้ฉันได้มีวงวานสืบสายตระกูลที่ดีที่ศอลเลาะห์แท้จริงพระองค์นั้นทรงได้ยินเสียงดุอาของผู้คนอยู่ตลอดทรงได้ยินเสียงวิงวอนที่ผู้คนวิงวอนอยู่ตลอดในขณะเดียวกันในอายะบอกว่ากุลละมาดะคอละซักริยาอันมิฮรอบทุกครั้งที่ซักริยาเข้าไปยังมิฮรอบอันตัวนี้หมายความว่ามิฮรอบจริงมิฮรอบเบื้องหน้าที่อักดะซุนมุกัดดะซาดเบื้องหน้าแผ่นดินพื้นที่โลเคชันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของบัยตุลลอถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมันในบริบทว่าแน่นอนไปเยี่ยมนางมารยัมมาแล้วก็ในหัวสมองคืออะไรโอ้โหนางไม่ธรรมดาระหว่างที่เดินกลับมานางไม่ธรรมดานางต้องเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้ทำภารกิจและพันธกิจยิ่งใหญ่ณตอนนี้แสดงว่าอัลเลาะห์มีพระประสงค์โปรเจกต์ต่อวงวานอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์มีพระประสงค์ที่จะให้ลูกโซ่นี้สืบไปจนถึงจุดบริบูรณ์จุดสุดท้ายของดุนยานี้ก็คือการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้มันก็จะไปโยงหะดีษอะไรอีกซึ่งโอ้โหบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่หะดีษที่บอกเมื่ออัลเลาะห์ได้ทรงเป่าโรห์ลงไปที่อาดัมแล้วไซนานบีอาดัมแล้วอาดัมก็ลุกขึ้นมาเงยขึ้นมาใช่มั้ยก็เห็นอารัชบัลลังก์อยู่เบื้องหน้าและเมื่ออาดัมเห็นบัลลังก์เบื้องหน้าอาดัมก็กราบอัลเลาะห์แต่ระหว่างที่กราบก็เห็นที่บัลลังก์นั้นสลักชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ไม่ต้องไปวิจารณ์นบีวิพากษ์อะไรเยอะแยะหรอกฟังเอาความรู้เอาอีมานเป็นสำคัญเพราะอะไรนะเพราะอาดัมรู้ทันทีว่าที่มีดุนยามาเนี่ยนี่มันคือวันแรกของดุนยาแต่ดุนยานี่จะไปสมบูรณ์ในวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาวันนี้ชะรีอะห์จะมีนิดเดียวเองชะรีอะห์มีนิดเดียวมีไม่ซับซ้อนเรียกว่าคนจะเป็นฟักเกห์ในสมัยนั้นไม่เท่าฟักเกห์ในสมัยคนรู้ฟิกก์ในสมัยอับบาซียัดหรอกหรือในสมัยเราหรอกเพราะฟิกก์มีนิดเดียวแต่ทั้งหมดมันจะเป็นบริบูรณ์และซับซ้อนจนกระทั่งเข้าใจว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงลงทุนตัวไหนได้ตัวไหนไม่ได้บิตคอยได้ไหมนี่เป็นต้นมันซับซ้อนเนี่ยมีคนเขาไม่ชอบธนาคารอิสลามคนอื่นนะที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกโอ้โหทำไมประเทศไทยทำไมเอาใจมุสลิมเหลือเกินให้ธนาคารอิสลามทำไมไม่ให้ธนาคารพราหมณ์มั่งอ่ะก็ผมเวลาผมไปบรรยายผมก็ถามว่าธนาคารอิสลามนะวิธีที่จะระดมเงินฝากพอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนอื่นธนาคารอื่นพอได้เงินที่คนเอามาฝากหรือคนเอามาถือหุ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกให้กู้กินดอกเบี้ยอย่างเดียวกู้ไปทำตลาดเท่าไหร่70ล้านกู้ไปทำอพาร์ตเมนต์ร้อยล้านก็กู้ไปแล้วก็ส่งตังมาพร้อมกับเงินที่งอกมาดอกเบี้ยแล้วกันไม่ต้องทำอะไรเลยทำไม่ไหวก็จะไปยึดมาแล้วจะไปขายกำไรอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรแต่ธนาคารอิสลามมีการบ้านเยอะตังที่เอามาฝากเนี่ยถูกไหมก็ต้องคิดตั้งแต่ตอนแรกว่าเอามาฝากแล้วเนี่ยฝากรักษาทรัพย์นะฝากรักษาทรัพย์หรือฝากเอามาเพื่อไปร่วมลงทุนถ้าฝากรักษาทรัพย์เนี่ยเอาเหนื่อยอีกอะทำไมอะของเขาไม่ต้องคิดตัวอย่างนะแบงก์บาทสมัยร.9ขึ้นครองราชใหม่ๆอะมันไม่ใช่บาทนึงตอนนี้มันใบละ500บาทผมก็ไม่รู้มันเขาเล่นกันเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้แบงค์บาทใหม่ๆเลยนะผมเคยเห็นคนเก็บไว้อ่ะผมก็เคยเก็บแต่เอามาใช้หมดแล้ว เคยมีใหม่ๆเลยโอ้โหใครให้ปู่ย่าตายายพี่น้องให้มาตอนเก็บไปก็ไปแกะเอามาใช้อีกตอนนี้ถ้ามีเกิดใครไม่รู้เนี่ยนะโอ้โหไปเปิดดูเนี่ยมี500ใบอ่ะใบละบาท500ใบตอนร.9ของราชใหม่ๆกี่ปีมาแล้วอ่ะ80ปีมาแล้วอ่ะ
70 80ปีมาแล้วเอาไปถึง500ใบเอาไปเคาน์เตอร์เขาเขียนว่าอะไรมันก็คือ500บาทแต่จริงๆมูลค่ามันไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ 50,000 5อะไรไปแล้วไง 500,000 ไปแล้ว 50,000 ถูกมั้ยมันไม่เป็นธรรมแล้วสิเพราะฉะนั้นถ้าฝากรักษาทรัพย์เนี่ยในนัยยะก็คือเหมือนเราเอาขันเงินไปฝากญาติเนี่ยเอาเข็มขัดหน้าไปฝากญาติพอไปเอาคืนญาติเปลี่ยนเข็มขัดอันใหม่ได้ไหมเข็มขัดหน้าของเราในสมัยร.7นะสมัยร.7สมัยร.8แต่ญาติไปเอาเข็มขัดหน้าอันใหม่ไปซื้อมาจากที่ตลาดเมื่อวานนี้มันคนละอันกันนะเปลี่ยนไม่ได้เพราะรักษาทรัพย์ไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเวลาคนที่เอาแบงค์บาทใบละ5ใบละบาทมาฝาก500บาทเขียนฝาก500บาทเถอะถ้ารักษาทรัพย์มันก็ต้องคืนใบเดิมให้เขาสิถูกมั้ยให้เขารักษาทรัพย์ไงเราจึงต้องทำชรัตข้อแม้ว่าทรัพย์ที่มาฝากเราคืนมูลค่าของนั้นนะของราคาเงินตราเราไม่ได้คืนตามราคาตลาดเวลานั้นมันต้องมีข้อตกลงกันก่อนว่าหลักคิดอะไรอย่างธนาคารอื่นเขาคิดไหมเราคิดฟิกก่อนเราคิดแต่ตรงนี้ละเอียดเอาประมาณแค่นี้ก่อน เพราะฉะนั้น ด้วยเห็นนี่เอง นบีซักรียาจึงเห็นว่าถ้ามั่วยีซาดนี้เกิดขึ้นแก่นางมารยัมเนี่ยและท่านก็รู้ดีอินชาต้องรู้ว่าจากเราไปเนี่ยอีกไม่นานมันจะถึงเวลาที่ชะรีอะฮ์เนี่ยแล้วก็สายสืบสายลูกโซ่ของนบีทั้งหมดจะบริบูรณ์ที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรจากนบีซักรียาถึงนบีมุฮัมมัด500กว่าปีนบีอีซา500กว่าปีมันจะถึงอยู่แล้วมันเวลามันถึงขนาดนี้แล้วด้วยเหตุนี้เองระหว่างที่เดินกลับจากห้องของท่านหญิงมารยัมเนี่ยคิดโอ้ทรงส่งสำแดงมุอ์ญิซาตแล้วหลังจากที่ไม่ลงมุอ์ญิซาตมาตั้งกี่สิบปีแล้วบัดนี้คืออะไรบัดนี้เป็นช่วงเวลาอันสำคัญณช่วงเวลานี้เองและที่จุดสำคัญสูงสุดก็คือหน้ามิฮารอบเบื้องหน้ามิฮารอบที่ของอักนะซุลมุกัดดะซาตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่วางเตารอดไว้ ที่มลาอิกะห์เคยแบกเตารอดนั้นไว้นบีซักรียาจึงได้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้ได้มีบุตรแม้ว่าจะอายุขนาดนี้แล้วและภรรยาเป็นหมันแล้วขอให้มีบุตรเถิดฟานาดัชฮุลมะลาอิกะตุวะฮุวะกออิมุยูศ็อลลีฟิลมิฮารอบมลาอิกะห์จึงส่งเสียงขึ้นมาในขณะที่ซักรียานั้นยืนสาธยายแล้วก็ยืนขอดุอาอยู่ณมิฮรอบเบื้องหน้ามิฮรอบอันสำคัญยิ่งของมัสยิดอักซออันนัลลอฮะยุบัชชิรุกะบิยะฮยามุศอดดิกันบิกะลิมะติมมินัลลอฮ์วะซัยยิดาวะฮะซูรอวะนบียัมมินัศศอลิฮีนยาซักรียาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับดุอาของท่านแล้วโดยให้ท่านได้รับบุตรชายหนึ่งคนและให้ตั้งชื่อเขาว่ายะฮ์ยาเป็นผู้ที่สัตย์จริงได้ยืนยันไว้ทั้งในคัมภีร์ทั้งหลายและยืนยันโดยอัลลอฮ์ตะอาลาและมลาอิกะห์ทั้งปวงยืนยันด้วยบิกะลิมะติมมินัลลอฮ์ว่านี่เองเป็นกะลิมะก็คือกะลิมะก็คือคำบัญชาที่ตรงมาจากอัลลอฮ์แถมถามว่าชื่อยะฮยาเนี่ยอัลตลาตั้งให้เลยคนอื่นนั่นน่ะญาติพี่น้องพ่อแม่ตั้งให้แต่นบีท่านนี้อัลตลาทรงตั้งชื่อให้ว่าเจ้าจะได้รับลูกชายชื่อว่ายะฮยาบิกะลิมะติมมินัลลอฮ์จากกะลิมะคือถ้อยคำที่มาจากอัลลอฮ์บัญชาไว้วะไซยิดาและได้เป็นไซยิดก็คือนายแห่งปวงชนทั้งหลายหนึ่งในบรรดาผู้เป็นนายแห่งปวงชนลูกหลานอาดัมทั้งหลายวะฮะซูเราว่าเป็นพลซอลและคนบริสุทธิ์สะอาดนะวะนบียัมมินัสซอลิฮีนและเป็นหนึ่งที่นับไว้ในนบีทั้งปวงก็ละนบีซักรียาจึงกล่าวว่าก็ละรับบีอันนายากูนูลีกุลามยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ศรัทธายิ่งแต่ข้าพระองค์จะมีบุตรได้ยังไงนะวะกอดบะกอลอนียะบะลากอนียัลลอฮุลกิบรุวะมะรออะตีอาคิรเมื่อข้าพระองค์ชราขนาดนี้แล้วชราจนถ้ามันในดุนยามันเป็นไปไม่ได้นะ
แล้วก็ภรรยาข้าพระองค์ก็เป็นหมันก็ล่ะกาซาลิกัลลอฮูยัฟอะลูมายะชามาลาอิกะห์จะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เหนือกฎเกณฑ์ทั้งปวงเหนือเงื่อนไขทั้งปวงเหนือความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ทั้งปวงคือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ล่ะร็อบบิยะอัลลีอายะดังนั้นยาอัลลอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์ได้กระทำพันธสัญญาให้ข้าพระองค์ได้กระทำเครื่องหมายแห่งข้อตกลงในวันนี้ให้เซ็นข้อตกลงในวันนี้เถิดเพื่อความมั่นคงเอานะถูกไหมคนเราทั่วไปก็เหมือนกันเวลาพูดกันไปนะมาเอาเลยนะโอ้โหปู่ย่าตายายบอกเนี่ยเนี่ยชอบไหมล่ะที่โต๊ะใส่อยู่เนี่ยที่ป้าใส่ยังที่ชอบเห็นมองอยู่เรื่อยเลยนะมาอาบน้ำทาแป้งที่ไหนก็มองอยู่ที่นะจับอยู่ที่นิ้วอยู่นะแหวนอันนี้นะมาเอาเลยนะเวลาเนี่ยก็มาเอาไปได้เลยเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวคราวหน้ามาเอาพอเขาหน้ามาโต๊ะลืมถามแต่เรื่องสบู่เรื่องผัดไทยไม่พูดสักทีเราก็จะเตือนยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนบีซักริยาก็เหมือนกันพระองค์ทรงตัดเนี่ยก็ต้องขอหลักฐานหน่อยจะได้บอกวาเรสเขาว่าอันนี้มันกันให้ฉันนะนะอิจันลีอายะขอพระองค์ทรงทำสัญญาให้หน่อยนะพระองค์จึงตัดว่ายังไงก็ล่ะอายะตุกะอัลลาตุกันลิมันนาซะซะลาซะตะอัยยามินอิลลารอมซาได้เอาไปเลยนี่คือข้อตกลงนะเอานี่ไปยืนยันได้เลยไปแสดงได้เลยก็คือการที่เจ้าจะไม่พูดกับผู้คนไป3วันเว้นเสียแต่ส่งสัญญาณกับพวกเขานะวัซกุรร็อบบะกะกะซีรอวะซับบิฮ์บิลอาชียวัลอิบกาลและจงแซ่ซ้องสดุดีซิกเกตอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างมากมายนั่นแหละนบีซักริยาเมื่อออกมาแล้ว1โดยหน้าที่ต้องนำฝูงชนตัสบีห์แซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์2ในโอกาสนี้ก็เรียกร้องบรรดามะมูมทั้งหลายหรือคนที่มายอดทั้งหลายนะมายอดดีกว่าคนที่มายอดมาอุมรออะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะเยอะเลยเนี่ยบอกว่าช่วยกันขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาหน่อยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาเอาจะท่องเป็นบทยังไงก็แล้วแต่ที่ออกมาก็เรามาส่งสัญญาณตอนแรกคนก็ยังงงๆให้ว่าอะไรแต่ว่าแน่นอนมือขวามือซ้ายที่เป็นอิหม่ามรองๆก็คืออัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์เป็นต้นก็คนที่มีในหัวใจมีโรคก็บอกเป็นใบ้ไปแล้วนี่เป็นต้นวันนี้เราก็ขอจบนะกลายเป็นตอนที่2ของนบีซักริยาและก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราได้เรียนรู้นะอะไรต่างๆมากมายถูกไหมได้ทบทวนนะความเชื่อมโยงของนบีทั้งหลายได้เห็นความสำคัญได้ลงลึกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์ความรู้ในการเข้าใจเรื่องราวของนบีทั้งปวงและเป็นพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนการทำความเข้าใจและการเรียนรู้ในตัฟซีรวิชาตัฟซีรอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์ตะบารอกุตะอาลาซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์